แล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของโฆษกประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะคุณราเมศรัตนชเวงคุณผู้ชมคะคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มมวลชนทะลุวังกับกลุ่มสปปส.นะคะคุณราเมศบอกเอาเข้าจริงไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยที่มีการใช้ความรุนแรงกันเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ส่งผลดีต่อประเทศและก็ทุกฝ่ายค่ะแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่มีบุคคลเนี่ยไปป่วนขบวนเสด็จก่อนดังนั้นความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งเรื่องของการป้องกันเรื่องของการจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายยังเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในการปกป้องดูแลสังคมให้อยู่ด้วยกันแบบสงบเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่คุณราเมศพูดถึงนะคะบอกเหตุการณ์รุกรานขบวนเสด็จผ่านมาหลายวันไงแต่ปรากฏกลับไม่มีความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลเลยนะคะเพิ่งจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แหละค่ะที่เรารายงานไปว่ามีภาพของนายกรัฐมนตรีมีการเรียกหารือกับผบ.ตร.รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่นะคะคือคุณราเมศส่งสัญญาณบอกช้าไปหรือเปล่าเขาถามว่าช้าไปไหมช้าไปไหมคือเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายวันรัฐบาลเพิ่งจะมาคุยกันเมื่อวานนี้นะคะและคุณราเมศถึงขั้นบอกอยากจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมครม.วันอังคารจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกันอย่างเป็นทางการหรือไม่อันนี้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องฝากตามกันบ้านต่อว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วฝั่งของประชาธิปัตย์บอกว่ามีการเก็บข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กรรมธิการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องของการศึกษานิรโทษกรรมค่ะเพื่อจะให้มีการพูดคุยในเรื่องนี้เกี่ยวกับความผิดมาตรา112ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมในคดีที่เกี่ยวข้องกับ112นะคะเพราะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วถึงขั้นบอกเลยนะถึงเวลาแล้วทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อจะไม่ให้คนที่คิดร้ายต่อประเทศชาติย่ำใจได้อีกต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นความเห็นที่เรียกได้ว่าอย่างที่บอกกันไปว่ามีหลากหลายมุมนะคะทางพรรคก้าวไกลบางส่วนเองก็มีความเห็นส่วนหนึ่งนะคะทางฝั่งรัฐบาลทางฝั่งฝ่ายค้านอย่างเช่นประชาธิปัตย์ซึ่งเขาก็อยู่พรรคฝ่ายค้านเหมือนกันเขาบอกว่าแต่อุดมการณ์ในบางเรื่องเราไม่ได้เหมือนกันเลยนะคะ